ขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหงโกลกกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีนครปฐมครับสำหรับหัวรถจักรที่ทำขบวนในวันนี้นะครับเป็นฮิตาชินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นฮิตาชิหมายเลขอะไรนะครับสี่ห้าหนึ่งเก้าครับฮิตาชิครับอันสุดท้ายเป็นรถนอนชั้น2ปรับอากาศครับออกไปได้เรียบร้อยครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุไหงโกลกนะครับสถานีต่อไปจะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งสถานีโพธารามสถานีราชบุรีตามลำดับต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ